สวัสดีครับไม้ริมทางชาแนลนะครับวันนี้ไม้ริมทางชาแนลของเราจะพามาแก้ปัญหาต้นบอนสีนะครับเผื่อว่าใครมีปัญหาหรือว่าต้นบอนสีของใครมีอาการบอนสีที่ไม่ยอมแทงยอดใหม่นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าใครมีปัญหาคล้ายๆกับของผมแบบนี้นะฮะไม่ยอมแทงยอดใหม่แบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาสามารถติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าผมจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็เดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับก็สวัสดีครับนี่คือต้นบอนสีหน้าใหม่ที่มีปัญหานะครับว่ายอดของเขาไม่ยอมแทงยอดใหม่นะครับเป็นต้นบอนสีที่ไม่ยอมแทงยอดใหม่นะครับดูเขากัดสีเต็มใบเกือบเต็มใบเลยนะครับแต่ว่าปัญหาของเขาคือเขาไม่ยอมแทงยอดใหม่นะครับผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมแทงยอดใหม่นะครับก็คือบอนสีรุ่นเดียวกันนี่ต้นหน้าใหม่รุ่นเดียวกันนี่คือเขาบางต้นเขามี3ใบมี2ใบ3ใบกันแล้วนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวที่เขาเหมือนหยุดการเจริญเติบโตนะครับเราไปสังเกตดูที่โคนรากเขานะครับนี่ฮะเห็นไหมเหมือนรอยเขามียอดใหม่ออกมาแล้วแต่ว่ายอดของเขาเน่าไปนะครับทำให้เขาไม่ยอมแทงยอดใหม่สักทีนะครับเห็นไหมก็ดูที่รากใต้กระถางเขาก็สมบูรณ์อยู่นะครับรากเขาก็ทะลุกระถางดีนะครับแต่ว่าเขามีปัญหาโดยการที่ไม่ยอมแทงยอดใหม่ฮะอันนี้น่าจะเห็นช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดผมเห็นไวกว่านี้เขาน่าจะมีปัญหาแทงยอดช้าแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องรากเขาที่อยู่ด้านในก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราสามารถปล่อยเขาทิ้งไว้ได้นะครับปล่อยเขาทิ้งไว้ให้อยู่ในกระถางแบบนี้นะครับแต่ว่ากว่าเขาจะแทงยอดใหม่มันน่าจะใช้เวลานานนะครับก็ประมาณ2อาทิตย์ได้อาทิตย์2อาทิตย์ได้นะกว่าเขาจะแทงหน่อใหม่ออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดปล่อยเขาทิ้งไว้เขาจะแทงหน่อใหม่มาแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเขาเริ่มต้นใหม่ครับแต่ว่าเราจะไม่รอถึงขนาดนั้นนะครับเราจะทำการแก้ไขเขาเลยนะครับเหมือนเป็นวิธีเร่งเขาเลยนะครับว่าให้เขาโตภายใน1อาทิตย์นะฮะก็คือให้ภายใน1อาทิตย์ให้เขากลับมีสีสันกลับมาสวยเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้เราเอาเขาออกจากกระถางก่อนนะครับที่ให้เอาออกจากกระถางนี่ก็คือเพื่อที่จะให้เช็คดูวิธีนะครับว่ารากเขามีเน่าตายหรือเปล่านะครับก็พอผมรื้อเขาออกจากกระถางก็พอจะรู้สาเหตุเก่าเขาได้นะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมฮะก็คือรากเก่าเขามีอาการเน่านะครับน่าจะเกิดจากดินที่ชื้นเกินไปนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเราเห็นเขาช้าเกินไปจนเขามีรากใหม่แล้วนะรากใหม่เขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับความจริงเราปล่อยเขาไว้ก็ได้นะครับเขาอาจจะเห็นไหมฮะเขาเริ่มมีเขี้ยวออกมาใหม่เนี่ยเห็นไหมครับพอเราปล่อยเขาไว้ในกระถางต่อไปเรื่อยๆเขาจะมีเขี้ยวใหม่นะออกมาแทนที่ต้นนี้ต้นนี้เขาก็จะแห้งไปนะครับแล้วก็เขาจะมีเขี้ยวใหม่ขึ้นมาแทนที่นะเห็นไหมเห็นหลอดข้างในไหมครับตัวนี้นะที่จะออกมาแทนที่เขานะแต่ว่าถ้าเกิดเรารอเขาแบบนั้นนะอาจจะใช้เวลาหลายอาทิตย์นะอาทิตย์สองอาทิตย์ครับแต่ว่าวิธีที่ผมจะแนะนำตอนนี้ก็คือมันสามารถเร่งให้เขาโตเร็วกว่าเดิมได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเลยทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมอยากให้เราเตรียมแก้วที่มีฝาปิดแบบนี้ครับแก้วอะไรก็ได้ครับที่มีฝาปิดแบบนี้นะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เติมดินใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่แต่ผมจะใส่เป็นพีทมอสนะเพราะว่าพีทมอสค่อนข้างจะสะอาดกว่าดินนะครับแบบนี้นะไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่แค่ประมาณนี้ก็พอเนี่ยไม่ต้องใส่ถึงครึ่งแก้วครับเปลืองดินนะใส่แค่นี้ก็พอนะครับดังนั้นให้วางเขาไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เรานำต้นบอนสีที่มีอาการหยุดการเจริญเติบโตนะครับออกมานะครับแล้วก็ตัดใบทิ้งไปได้เลยนะครับตัดไปแบบนี้เลยครับให้เขาเหลือแค่หน่อใหม่ที่อยู่ด้านในแบบนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ในข้างในนี้นะนั่นแหละด้านในครับให้เหลือแค่นี้พอนะครับแล้วก็ส่วนรากนี่เราจะตัดทิ้งก็ได้หรือว่าไม่ตัดทิ้งก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ลงไปใน
ในแก้วก็ได้นะสำหรับใครที่มีน้ำยาเร่งรากก็สามารถตัดแล้วก็ใช้น้ำยาเร่งรากกันเชื้อราได้นะครับแต่ผมจะไม่ทำนะเพราะว่าน้ำยาเร่งรากผมหมดไปนะครับก็ให้เราใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยนะครับฉันให้เติมดินลงไปอีกนะครับถมรากเข้าไว้นะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นจากนั้นใช้ฟอกกี้พรมลงไปในแก้วนะครับให้เปียกเลยครับให้โชคเลยก็ได้นะครับขอปรับหัวฟอกกี้สักนิดนึงครับโอเคเมื่อเราได้ความชื้นตามที่เราต้องการแล้วนะครับให้เราปิดฝาเขาได้เลยนะปิดฝาแบบนี้นะครับนี่ฮะเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นให้เราเอาเขาไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดลำไรนะครับไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก 3-4 วันเขาก็แทงหน่อใหม่แล้วนะแล้วก็พอเขาแทงหน่อใหม่มีใบแล้วเราค่อยย้ายเขากลับลงมากระถางเหมือนเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการที่ผมพามาแก้ปัญหาต้นบอนสีที่มีอาการไม่ยอมแทงยอดใหม่หรือว่าแทงใบใหม่นะครับก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและหากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ